มีอีกประเด็นนึงอันนี้ก็ช่วยพี่ฟองโกไม่ได้นะน้องอยากฟังนะคะก็แบบนี้คือคุณพี่มักจะนึกอย่างนี้เสมอค่ะว่าอันนี้วิธีการนะสำหรับน้องผู้ชายด้วยเหมือนกันถ้าสมมติว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมาแสดงสมมติน้องแบบขู่น้องมีอารมณ์น้องก็ไปมีเซ็กกับเขาน้องก็ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักห้ามตัวเองถูกไหมคะน้องผู้หญิงนะถ้าสมมติผู้ชายเคยไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วเขาบอกว่าบอกแค่นี้ค่ะบอกแค่ว่าก็มันอยากอ่ะก็เลยทำไปตามอารมณ์ความรู้สึกคนเหล่านี้ไม่ถูกฝึกในเรื่องของการห้ามตัวเองแล้วมั่นใจได้ยังไงเวลาที่น้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไปนะแล้วคือเขามีอะไรน้องมีอะไรกับเขาก่อนแต่งงานสมมติได้แต่งงานกันก็จริงแต่น้องจะไว้ใจได้ยังไงว่าขนาดก่อนแต่งงานเขาที่เรามีอะไรกับฉันเขาจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรกับคนอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงความไว้วางใจกันตลอดถ้าสมมติผู้ชายคนหนึ่งก่อนแต่งงานแล้วรู้อยู่แล้วว่าการแต่งงานการมีเซ็กก่อนแต่งงานเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเขายังไปมีถ้าภาษาอะไรกับตอนแต่งงานกับฉันแล้วก่อนที่หนูฉันแก่ละฉันเหี่ยวละมีลูกสองคนลงเหี่ยวละก็ตวัดขึ้นไม่ได้แก่อ้วนเหี่ยวติดตาขึ้นถูกไหมคะแล้วก็มีเลขามาหน้าหน้าเคียงเคียงเขามีลูกน้องเขามาจีบสามีของเราเขาจะห้ามตัวเองได้ในเวลานั้นเพราะฉะนั้นน้องคะถือสิ่งเหล่านี้เป็นแบบฝึกหัดของเราในการยับยั้งชั่งใจและฝึกความอดทนค่ะพิสูจน์ผ่านสิ่งเหล่านี้ว่าน้องผู้ป่วยคือมีสามารถคล้องตัวได้และมีคุณค่ามากมากค่ะพี่โอ๋ค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันวาเลนไทน์ค่ะแล้วส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินมาว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยจะเป็นวันที่มีความเสี่ยงในการเสียตัวครั้งแรกมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็บางคนอาจมีแฟนชวนไปค้างคืนบ้างเลยค่ะชวนไปค้างคืนเนาะแล้วชวนไปชวนไปเวียนเทียนไอ้คนที่เขามีเวียนเทียนวันมาคุณาดีใช่ไหมดีค่ะแล้วแบบเหมือนผู้ปกครองหรือน้องๆนี่จะมีวิธีการแบบจัดการกับเหตุการณ์อย่างนี้ไหมใช่อย่างที่บอกนะคะน้องเชื่อมันจะอยากไม่ใช่ค่ะถ้าเราไม่อยากไปสักอย่างเราก็จะไม่ไปถูกไหมคือต่อให้เราไม่ห้ามเนี่ยถ้าเราอยากไปแล้วก็มีอยู่กับผู้ปกครองนะเราต้องมองแบบนี้แต่ที่บอกอ่ะอย่าไปพูดว่าผิดไหมเสี่ยงไหมนะคุณไม่เสี่ยงหรอกไปกับคนเมื่อหลายคนไอ้คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่ทำให้ปิ่มเราต้องถามว่านี่คือมาตรฐานสูงสุดของเราแล้วหรือยังทำแบบนี้จะดีกับคนอื่นไหมจิตสำนึกฉันว่ายังไงแล้วจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์นี่เป็นวันของความรักแล้วมันไม่ใช่ความรักแบบเสน่หาจริงๆแล้ววันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแบบเมตตานะฮะเป็นวันที่พ่อแม่กับลูกควรจะได้ไปกินไปเที่ยวด้วยกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนโสดหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วที่จะไปกินข้าวไปดูหนังแล้วไปมีอะไรกันในที่2-2นะครับถ้าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นนะตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยตอนนั้นผมก็จะถือวันวาเลนไทน์ว่าจะนัดเขาล่วงหน้าเลยจะจองคิวจะจองคิวแล้วว่าลูก14กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวไปดูหนังดูหนังด้วยกันนะแต่นี่ก็ความยับยั้งชั่งใจสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยเป็นวันมาฆบูชาด้วยน้องแกถือว่าเป็นวันราฆบูชานะครับบางคนจะเป็นวันราฆบูชาแล้วนะครับคือวันที่หลอกคิดแต่ว่าจะมีเซ็กก็มีเซ็กกันนะครับก็ขอมันเป็นวันแห่งความรักที่เราจะรักหรือเราจะให้คนอื่นนะทำให้คนอื่นรักเราให้ก็คือทำให้คนอื่นที่เรารักเขามีความสุขทำแบบนี้ก็ได้นะคะแทนที่จะมีพิธีกรรมมาคือเข้าใจบางทีเรามองว่าเฮ้ยวันนี้จะทำคืนนะฉันจะให้จุดแรกนี้มันเป็นพิธีกรรมที่มาที่ความสำคัญของเราถูกปะฉันแบบว่ามีเล็กน่าจดจำสักนิดนึงเปลี่ยนนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะผ่านมาเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสัญญากันว่าเราจะเก็บสิ่งที่มีค่าที่สุดเอาไว้หลังแต่งงานเราอาจจะแลกแหวนอาจจะทำอะไรกันที่มันแบบชุ่มเป็นทำความรู้ใช่อันนี้นะเขียนจดหมายอ๋อนี่พี่เคยทำแต่ทำฝ่ายเดียวทำไม่ได้ไม่ใครไปได้ทำด้วยนะคะคือพี่เขียนจดหมายหาว่าที่สามีก็ไม่คิดอยู่ถ้าเราเชื่อนะน้องคิดกับพี่ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าพี่เชื่ออยู่แล้วว่าสักวันนึงพี่ต้องแต่งงานแสดงว่าสามีพี่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะมีนะบอกว่าเกิดแล้วนะคะก็อายุ27แล้วพี่บอกว่าเขาจะเกิดแล้วนะคะคงเกิดแล้วแหละแล้วก็อยู่ที่ไหนสักที่นึงเขาหายใจอยู่เขากำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้ว
และตลอดชีวิตถูกไหมคะแล้วเป็นคนที่พี่จะเก็บทุกอย่างให้กับเขาแล้วมึงมีเหตุผลอะไรล่ะที่ทำให้พี่ไม่สามารถรักเขาตอนนี้ได้พี่รักเขาตอนนี้ก็ได้พี่ก็เลยจะเขียนอ่ะนี่ก็มีเขียนจดหมายถึงพี่รักแล้วทุกวันนี้นะพี่อยู่กับเดี๋ยวจะไปใช่ไหมบอกกันบอกว่าพี่เนี่ยเป็นโสดอยู่ทำยังไงนี่แหละสิ่งที่พี่ทำพี่ก็เดินเอ็นจอยค่ะโอ้เนี่ยนะแล้วก็อยู่กับเธอนะที่ชนะนี่คือวาเลนไทน์ปีนี้ฉันยังไม่เจอเธอยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่อยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่านี่นะคือสิ่งที่ฉันจะเก็บไว้เพื่อเธอฉันรักเธอนะฉันว่าขอว่าสักวันนึงฉันเห็นคนเดินจูงมือกันฉันก็จะได้เดินจูงมือกับเธอเหมือนกันแล้วหลังวันแต่งงานเราก็มาทำสิ่งแต่ดังนี้ร่วมกันเราจะแชร์ชีวิตร่วมกันใช่ไหมสิ่งที่พี่ทำอันนี้เพิ่งรู้นะเขาบอกเห็นจดหมายของบ้านพี่สามีเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคิดเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอนาคตจะได้ผัวฝรั่งคิดไปแล้วไม่ใช่นะภาษาเขียนก็เขียนเป็นภาษาเขียนมาค่ะเขียนเป็นแบบไดอารี่เลยนะเช่นว่าสมมติเหมาะกับน้องที่เป็นโสดมากแล้วพี่มันเป็นอะไรที่น่ารักที่บอกกันลองภาษาจีนอีกสักหน่อยถ้าคนเนี่ยนะชาวเนี่ยเขาได้มาอ่านเขาคงจะรู้สึกแบบประทับใจแล้วเราให้เป็นคืนแต่งงานนะคะแล้วก็เป็นคำพูดที่น้องรู้สึกว่าเนี่ยอยากจะพูดกับเขาในคืนแต่งงานเขียนเราไว้แตะข้างฝาทำอะไรไว้ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของพี่เอ็มที่มีสัญลักษณ์นะน้องเห็นแหวนนี้ไหมอันนี้แหวนทองจริงแหวนทองเหมือนกับที่พวกแต่งงานเขาใส่ที่คริสเตียนจะมีใส่ใช่ไหมแต่พี่ซื้อเองไม่ได้พี่แขกซื้อให้กับลูกขอไม่ออกเลยนะเขาให้สลักข้างในไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็สลักไว้ให้นี่คือสิบโลสองพี่เป็นสลักคำสั้นๆเขียนว่าเพียว for you คือบริสุทธิ์แล้วก็ใส่ไว้อะตลอดเวลาคือเป็นสัญลักษณ์พี่เคยอ่านหนังสือเล่มนึงเนาะอันนี้สำหรับน้องผู้ชายได้เหมือนกันมีผู้ชายคนนึงนะคะเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยแหละมีเซนเติบโตมาแล้วมีอยู่วันนึงตอนอายุ15ได้มั้งมีผู้หญิงมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยสวยเลยนะไปแคมป์เด็กหลังใช่ไหมเขาก็มาบอกว่าเนี่ยฉันได้ตัดสินใจแล้วว่าเธอแบบผู้หญิงนะไปบอกผู้ชายเธอจะเป็นจุดแรกของฉันเฮ้ยผู้ชายไม่รู้เรื่องเฮ้ยพี่ตัดสินใจเป็นคนเดียวแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เด็กผู้ชายคนนี้ทำนะคะน่ารักมากแล้วก็น่าถือผู้ชายแบบนี้มากคือเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ทำและจะเก็บจูบไว้เพื่อภรรยาแต่แปลว่านะเขาเลยว่าเขาไอ้เทปกาวหนังไก่ที่เราติดในที่แบบนี้คือคานที่ข้อเท้าเอาไว้ลืมทบเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะถามว่านี่คืออะไรเขาบอกว่าเนี่ยคือสัญลักษณ์ก็จะไม่มีใครจูบได้กับเขาไปได้นอกจากภรรยาเขาและนี่คือสัญลักษณ์และทุกปีเขาพันขึ้นพันเยอะขึ้นแล้วมันหนากันเป็นก้อนเลยค่ะแล้วน้องเชื่อไหมคนนี้แต่งงานแล้วจริงๆเขาเขียนมาในหนังสือเขาบอกว่าวันที่แต่งงานนะสิ่งหนึ่งที่เขาให้เป็นของขวัญกับแต่งงานกับภรรยาก็คือการกันแล้วเขาก็บอกว่าเธอนี่แหละจะเป็นคนแรกที่จะได้จุดแรกจากฉันที่ฉันเก็บไว้เพื่อเธอแล้วน้องเชื่อไหมนะเวลาที่เขาพูดคำปฏิทานกันต่อหน้าพระเจ้าที่โบสถ์ค่ะทุกคนแบบโบกมือแล้วสีดำมากและนี่คือสิ่งที่ข้าพูดเพราะมันหมายถึงว่าคุณสองคนนี้เลยค่ะลูกสาวผมลูกสาวผมพูดแทนผมเลยผมไม่ได้สอนทำนั้นเนี่ยพระเจ้าสอนตัวเองคือคนที่มีความเร่งรัดในเรื่องศาสนาเนี่ยจะมีความยับยั้งชั่งใจได้มากกว่าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนาแล้วขอบอกน้องด้วยว่ามันไม่ใช่การสนใจนะพี่มีความสุขมากกับการที่พี่ยับยั้งตัวเองได้มีความสุขมากแล้วพี่ก็ใช่แล้วพี่ก็เจอผู้ชายคนที่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำตอนนี้ด้วยค่ะช่วงต่อไปนะคะน้องก็จะเป็นช่วงตอบปัญหาแล้วนะคะค่ะน้องสามารถเขียนคำถามในกระดาษที่ได้รับไปนะคะมาถามคุณหมอโอ๊กพี่โอ๊กได้นะคะยิ้มเลยยิ้มเลยนะคะถือว่าใครที่อยากถามสดก็ได้นะคะยกมือได้เลยที่จะเอาไปค่ะ